เดินๆอยู่เนี่ยเราจะเห็นคนแบบเล่นยาติดยาแบบเป็นภาพที่เห็นแล้วมันก็เสียดายสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วต้องมีภาพแบบนี้เนาะฟาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่สวยงามลมลื่นปลอดภัยบ้านเมืองสวยสะอาดจริงๆตอนนั้นแล้วตอนนี้อ่ะเรามอสก็มาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ตั้งแต่มอสขับรถเข้ามามอสเจอโฮมเลสคนไร้บ้านเยอะมากนะคะแล้วมอสก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้เมืองซานฟรานซิสโกกำลังเข้าสู่ยุคเสื่อมแล้วหรือเปล่าทุกคนคะตอนนี้เวลา5 ทุ่มนะคะมอสเดินอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกนะคะเมืองที่หลายคนบอกว่าตอนนี้มันน่ากลัวนะไม่น่ามาคือระหว่างที่เราเดินมานะคะเราจะเห็นว่าคนไร้บ้านจะมีทุกมุมของถนนเลยนะคะแต่ว่าโชคดีนะฝั่งตรงข้ามมอสอ่ะมันเหมือนมีโรงละครก็เลยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคนเยอะหน่อยแต่ลองนึกภาพว่าถ้าเดินอยู่คนเดียวเมื่อกี้ที่ผ่านมาขวามือก็แอบน่ากลัวเนาะทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้ว5 ทุ่มอ่ะมอสมาเดินทำไมคือมอสอ่ะกำลังจะเดินกลับโรงแรมนะคะแต่ว่าโรงแรมมันไม่มีที่จอดรถตรงดูดิเห็นป่ะมันจะเป็นโรงแรมอย่างนี้ไม่มีที่จอดรถแล้วถ้าเราจอดรถริมถนนเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการโดนทุบกระจกแล้วมอสก็มีของสำคัญพวกกล้องพวกอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะมอสก็เลยเมื่อกี้ไปหาที่จอดรถซึ่งที่จอดรถอ่ะประมาณอยู่ที่40-50 เหรียญต่อวันนะคะประมาณเกือบ2,000ต่อวันเลยแต่เราก็ต้องยอมจ่ายเพราะว่ามันปลอดภัยกว่ามาจอดแถวนี้นะเพื่อนมอสเล่าให้ฟังนะตัวมอสยังไม่เคยเจอแบบว่าเขาจอดรถทิ้งไว้ไปซื้อกาแฟแค่แบบ5 นาทีอะไรเงี้ยก็โดนทุบรถเลยคือแบบทุกอย่างมันเร็วมาก5 ทุ่มวอกินก็ยังเปิดอยู่นะหลายร้านก็ยังเปิดนะคะแต่ว่าถ้าเราสังเกตมันจะยังมีแบบพวกรปภ.แล้วก็จะประตูเขาจะเป็นเหมือนระบบคนนะคอยเปิดให้จะไม่ใช่แบบเปิดอัตโนมัติอะไรเงี้ยอันนี้ร้านขายของชำฝรั่งเออมีผลไม้มีทุกอย่างอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับเซเว่นนะกลางคืนน่ะมันดีอย่างนี้แถวนี้จะมีผับมีบาร์เยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะบาร์เกนะสวัสดีตอนเช้าค่ะก่อนหน้านี้บรรยากาศตอนคืนใช่ไหมตอนนี้ตอนเช้านะคะ8 โมงเช้าแล้วก็มอสพักโรงแรมนี้นะคะโรงแรมนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้น้องหมานอนได้นะคะอยากจะบอกว่าตอนจองอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ150 เหรียญแต่ต้องดูให้ดีๆนะพอเรามาดูรายละเอียดอีกทีนอน2 คืนนะคะทุกคนมอสหมดไป600 กว่าเหรียญเกือบ20,000 บาทตกแล้วคืนละ10,000นะคะโรงแรมในดาวน์ทาวน์ซานฟรานซิสโกนะคะต้องดูดีๆเขาจะมีชาร์จนู่นนี่นั่นเพิ่มทีหลังนะคะก็เฉลี่ยแล้วโรงแรมแถวๆนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้แต่มอสไม่มั่นใจว่าช่วงที่มอสมาเนี่ยเป็นช่วงไพร์มันด้วยนะคะอาจจะราคาสูงกว่าปกติหรือเปล่าเนาะตอนเช้าก็เลยพาดอลล่ามาฉี่มาอื่นนะเดี๋ยวดูบรรยากาศดาวทาวตอนเช้าๆบ้างว่าเป็นยังไงเนาะในซานฟรานซิสโกมาเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยมันจะเป็นเนินภูเขาเนาะเห็นไหมทุกคนตอนเราเดินเนี่ยเราก็จะเดินขึ้นเนินนะคะแต่ว่าที่พื้นเราต้องระวังนะเนี่ยมีรอยไฟไหม้มากมีขยะแล้วก็มีแบบเหมือนอื้อที่ไม่ใช่อื้อจากน้องหมานะคะทุกคนที่ต้องคอยระวังระวังนี่ตรงนี้มันจะมีสายเคเบิลนะคะก็คือจะมีเคเบิลไฟฟ้านะคะผ่ากลางเมืองเลยนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกนะคะเขาจะมี
รถเคเบิลคาร์นะคะหรือว่าเป็นรถรางที่ขับผ่านเนี่ยในตัวดาวน์ทาวน์ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวถ้าได้มาซานฟรานก็ต้องขึ้นนะคะแล้วก็อากาศวันนี้นะอยากจะบอกว่าอากาศดีอ่ะเมืองซานฟรานอ่ะเขาบอกว่าหนาวสุดประมาณ7องศาร้อนสุด20กว่าองศาแล้วตอนนี้นะคะ10กว่าองศาอากาศดีมากแล้วเมืองดูดีมันจะเป็นแบบเป็นตึกทรงเก่าๆแบบสมัยก่อนน่ะแบบตึกสวยมากแล้วเขามีการวางผังเมืองสวยมากนะมอชอบมากๆเลยนะที่ซานฟรานเนี่ยซานฟรานซิสโกอ่ะมันเป็นเมืองที่สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆนะคะประชากรอยู่อันดับที่17ของอเมริกานะคะถ้าเปรียบเทียบกับลอสแอนเจลิสลอสแอนเจลิสเนี่ยจะอยู่ที่อันดับ2ของอเมริกานะคะในช่วงหลังโควิดเนี่ยตอนนั้นน่ะมีคนอยู่ประมาณ 800,000 กว่าคนพอหลังจากโควิดปุ๊บก็มีคนเนี่ยเขาย้ายออกไปอยู่เมืองอื่นรัฐอื่นมากเลยนะคะประมาณ 65,000 คนที่ย้ายออกจากเมืองซานฟรานซิสโกนะเราเห็นคนไร้บ้านแบบเยอะมากๆเลยนะซึ่งเมื่อก่อนมอสเคยมายังไม่เห็นว่าเยอะขนาดนี้นะคะคนไร้บ้านเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขนะคะในเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยมีคนไร้บ้านประมาณราวๆเกือบหมื่นคนนะ 8,000 กว่าคนแต่ว่าจะมีคนที่เขาไปอยู่ในเชลเตอร์ครึ่งนึงแล้วก็มีคนที่เขาอยู่ข้างนอกอ่ะครึ่งนึงนะคะแต่ถ้าเทียบกับลอสแอนเจลิสเนี่ยคนไร้บ้านเยอะกว่านะคะประมาณ 65,000 คนแต่ด้วยความที่ LA เนี่ยมีประชากรตั้ง4ล้านคนที่นี่มีประชากรแค่ 800,000 คนมันก็เลยทำให้ที่นี่มันดูแบบคนไร้บ้านข้างๆที่จะเยอะนะคะในซานฟรานซิสโกเนี่ยถนนแถว Market Street นี่คือเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มีห้างใหญ่ๆเยอะเลยแต่ว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Nordstrom นะคะห้างใหญ่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือห้าง Westfield ที่เปิดมาในเมืองซานฟรานนานมากก็ตัดสินใจที่จะปิดตัวลงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคือมอสมาซานฟรานซิสโกเนี่ยมอสจะเจอคนไทยเยอะมากนะคะเดี๋ยวมอสจะไปถามนะคะคนไทยที่เขาอยู่ในซานฟรานซิสโกเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยซานฟรานซิสโกกำลังอยู่ในยุคเสื่อมซานฟรานซิสโกยังน่าอยู่ไหมซานฟรานยังน่าอยู่ไหมก็ยังน่าอยู่เพียงถ้าจะบอกว่าไม่ดีอาจจะเป็นแค่บางโซนไม่ใช่ทุกโซนที่มันจะไม่ดีทั้งหมดกลับมารอบล่าสุด2ปีครับ2ปี2ปีอ๋อคือก่อนหน้านี้เคยอยู่แล้วเคยอยู่แล้ว5ปี4 5ปีโอ้แล้วกลับเมืองไทยแล้วกลับมานี่แล้วเป็นไงรอบนู้นกับรอบนี้ซานฟรานมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนตอนนี้ซานฟรานหลายอย่างก็ในเมืองอะไรก็หลายๆอย่างก็ดูซบเซาลงไม่ว่าจะเป็นพวกเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นพวกร้านค้าต่างๆซบเซาลงหมดเลยครับในเมืองตอนนี้อาจจะติดซานฟรานไปแล้วเพราะอยู่ที่นี่มาประจำนะครับอยู่นี่มานานแล้วก็เลยชินกับการอยู่ที่นี่ก็ยังรักซานฟรานอยู่นะครับประมาณ4ปีค่ะ4ปีค่ะย้ายมาจากไหนเป็นคนหาดใหญ่ค่ะคนหาดใหญ่ฝั่งใต้เหรอเนี่ยฝั่งใต้ค่ะทำไมถึงเลือกมาอยู่ซานฟรานอ่ะdiversity ในซานฟรานซิสโกค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างหลากหลายในแคลิฟอร์เนียค่ะแต่ชอบซานฟรานเพราะว่าเป็นเมืองในฝันตั้งแต่เด็กค่ะและปัจจุบันซานฟรานยังเป็นแบบในฝันไหมยังคงเป็นแบบในฝันค่ะคือต้องเลือกแหล่งที่อยู่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาชญากรก็จะมีแค่เฉพาะในเมืองค่ะแต่ก็ต้องอยู่ให้เป็นถ้าเกิดคนถามว่าซานฟรานยังน่าอยู่ไหมเราก็น่าอยู่ค่ะยังน่ามาอยู่ไหมต้องเลือกที่จะไปอยู่ดีกว่าค่ะมาอยู่6เดือนแล้วค่ะนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะมาแลกเปลี่ยน1ปีค่ะมาอยู่จริงเป็นยังไงบ้างมาอยู่จริงโอเคนะคะคือ transportation เขาดีมากแล้วก็แต่ว่าอาจจะมีบางที่ที่อาจจะระวังนิดนึงแบบไปหรือไม่ไปอะไรเงี้ยเดินถนนเคยเจอโฮมเลสแบบมาทำอะไรเมื่อวานมีเหตุการณ์แย่ๆบ้างไหมยังไม่มีค่ะเพราะว่าเราอยู่แต่สกูลเราอยู่แต่ university แถวๆ university จะแบบปลอดภัยไม่มีอะไรเพิ่งมา3ปีครับ3ปีแล้วทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจมาอยู่ซานฟรานก็คือพออยู่ที่ไทยแล้วมันไม่มีอะไรทำแล้วครับคือมันเบื่อชีวิตเดิมๆอ่ะครับก็เลยโอเคเราออกมาลองค้นหาอะไรใหม่ๆดูบ้างออกมาเรียนลองอะไรเพิ่มภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับเราแฮปปี้ไหมที่เรามาเลือกอยู่เมือง
งซานฟรานซิสโกแฮปปี้นะครับไปมีสีสันดีจะมีแค่มังคุมอ่ะพี่ที่ยังคงน่าอยู่สถานที่ท่องเที่ยวโกลเด้นเกตสถานที่ปาร์คอะไรต่างยังสวยเหมือนเดิมมาแรกๆก็อาจจะมีการปรับปรุงนิดนึงนะครับอย่างเช่นการใช้ชีวิตการเดินทางอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงในช่วงแรกๆอ่ะครับผมแล้วอยู่พักไปมันจะชินเองเป็นเด็กใหม่เพิ่งอยู่ได้6เดือนครับเหรอแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ซานฟรานก็เมืองค่อนข้างสวยแล้วก็คิดว่าที่เนี่ยมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายเกี่ยวกับทางเพศอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเลือกเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้แล้วก็เป็นอิสระโฮมเลสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบตกใจไหมที่เห็นที่นี่แบบเยอะมากก็ครั้งแรกก็ตกใจนะครับแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มชินแล้วมาใหม่ๆใช้เวลาปรับตัวนานไหมกับเมืองซานฟรานตอนนี้ก็ยังปรับตัวอยู่ครับเพราะว่า6เดือนแล้วมันก็ยังมีอะไรใหม่ๆที่เรายังแบบสามารถที่จะทำได้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับซานฟรานยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดในความคิดอยู่นะคะถ้าอยากมาเชิญมาค่ะเมืองในหมอกสวยมากสไปโกลเด้นเกตสวยมาก1998 1998ก็โอ้20กว่าปีทำไมถึงเลือกมาอยู่ซานฟรานนะพี่น่าจะมาเจอตอนฟองสบู่แตกที่เมืองไทยพอดีตอนนั้นค่าเงินบาทกับดอลลาร์58เลยรู้สึกว่าถ้าได้มาที่นี่น่าจะสามารถทำเงินได้มากกว่าตอนมา20ปีที่แล้วเป็นเมืองที่สวยมากสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเมืองมันไลฟ์มากมันมีหลายๆอย่างมีนักท่องเที่ยวมีคนต่างชาติหลายๆชาติเพื่อเข้ามาดูประเทศแต่ตอนนี้หลังจากโควิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันไม่อยากจะโทษใครสักคนเนาะเมืองมันก็ดาวลงไปเรื่อยๆตัดสินใจถูกไหมที่เราเลือกมาตัดสินใจถูกเพราะว่ามันเป็นอีกชีวิตนึงแล้วเพราะว่าครึ่งชีวิตเราอยู่เมืองไทยอีกครึ่งนึงเราอยู่ที่นี่แล้วฉะนั้นอีกครึ่งนึงเราต้องเลือกแล้วเราจะอยู่ตรงไหนเราจะกลับไปเมืองไทยหรือที่นี่ต่อแล้วพี่คิดว่ายังไงจะอยู่ที่นี่ต่อหรือจะกลับไปอยู่เมืองไทยขออีกสัก10ปีละกันบั้นปลายชีวิตต้องเมืองไทยแน่มันเด็กมากมันยังรู้สึกว่าอยาก explore อยากที่จะเรียนรู้จากที่ตรงอื่นแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปที่บ้านเนื่องจากอายุไม่ได้น้อยนะคะอาจจะดูเด็กแต่ว่าอายุไม่น้อยนะอยากกลับไปอยู่บ้านเรายังไงก็อยากกลับเมืองไทยมาเจอหนุ่มพิษโลกมาเดี๋ยวมาเลยสวัสดีค่ะคนพิษโลกคนพิษโลกครับมาอยู่ซานฟรานกี่ปีแล้วตอนนี้เข้าได้เข้าปีที่5แล้วครับตอนแรกเคยมาเวิร์กที่อเมริกาพอรู้สึกว่าชอบไลฟ์สไตล์ที่นี่แล้วก็เลยตัดสินใจก็กลับไปครั้งนึงที่อเมริกาก็ยังเลือกซานฟรานใช่ก็ยังเลือกซานฟรานได้แล้วก็เห็นเขาบอกว่าซานฟรานตอนนี้มันไม่น่าอยู่แล้วนะอาชญากรรมเยอะยุคเหนื่อยความที่เห็นเราว่าอย่างไรเอาจริงๆนะถ้ามาที่ซานฟรานอ่ะเมืองเขาสวยมากอากาศดีมากแล้วก็ถ้ามาเที่ยวจริงๆวันเดทริปยังโอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้คือสภาพแวดล้อมอาจจะเสื่อมลงนิดนึง22ปีแล้วค่ะแต่ตอนนั้นถึงเลือกมาอยู่ซานฟรานซิสโกตามหาความรักค่ะแต่งงานค่ะ20กว่าปีที่แล้วทุกอย่างมันก็ยังไม่แพงขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันแพงขึ้นเรื่องของแพงและเรื่องความปลอดภัยอะคะข้างในซานฟรานเหรอคะข้างในซานฟรานความปลอดภัยเหรอคะตอนนี้นะคะพูดตรงๆนะคะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ด้วยความที่พี่อยู่ข้างนอกเนาะก็พี่อยู่ข้างนอกกับพี่อยู่อลามิด้าค่ะแถวนั้นเป็นยังไงบ้างอลามิด้า20ปีที่แล้วความปลอดภัยเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะอ้าวล้อเป็นเหมือนกันแต่ว่าคนที่ซานฟรานก็มูฟเอาออกไปอยู่ตรงนู้นเยอะมากเพราะว่ามันก็ดีกว่าข้างในซานฟรานแต่ยังไม่ถึงปีค่ะมาไปอยู่ที่ไหนมาก่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะอยู่โอกินาวาญี่ปุ่นเพราะว่าสามีเป็นทหารแล้วก็เลยอยู่เกาะโอกินาวาที่ญี่ปุ่นอยู่ที่นั่นมา15ปีมันต่างกันมากกับที่นี่เพราะที่นู่นเนี่ยเป็นสโลไลฟ์แล้วก็ทุกคนแต่ดีที่รู้จิตใจเขาดีมากแต่ละคนที่นู่นแต่ทีนี้พอเรามาที่นี่ซานฟรานซิสโกเป็นไงเมืองใหญ่อะไรหาเฮลทั้งโฮมเลสทั้งอะไรคืออะไรทั้งอะไรต้องระวังตัวหมดที่นู่นอะล็อกรถอะไรไม่ได้ล็อกอะไรก็มีปัญหาโทรศัพท์หล่นเขากลับเมื่อคืนมาที่นี่ล็อกทุกอย่างดูแลอะไรเกิดอะไรขึ้นรัฐอเมริกาเราต้องระมัดระวังตัวมากเหมือนต้องใช้ชีวิตแบบระแวดระวังตลอดใช่ไหมใช่ใช่แล้วระวังแล้วคิดว่าตัวเองปรับตัวได้หรือยังจากอยู่ที่เมืองประเทศสโลไลฟ์มาอยู่ประเทศที่ต้องคอยแบบปลอดภัยคอยระวังตัวจับได้ไม่ได้ก็ต้องได้เพราะว่าสามีเราเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ไม่เคยคือแบบประมาณเทศอย่างที่ไทยอ่ะเราจะเจอพูฟที่เป็นสุนัขใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยคือพูฟของคนเป็นของคนตามถนนเลยใช่ประมาณ2ปีแล้วก็ย้ายไปแล้วก็เพิ่งกลับมาได้อยู่ประมาณปีนึงทำไมถึงย้ายกลับมาเพราะอะไรแต่งงานนะคะคือตอนแรกเป็นออแพร์แล้วก็อยู่ที่นี่แล้วก็ย้ายกลับไทยแล้วก็แต่งงานแล้วก็กลับมา
แต่ตอนนั้นเลือกมาอยู่ซานฟานเลยป่ะใช่ค่ะตั้งใจมาอยู่ซานฟานทำไมถึงเลือกมาอยู่ซานฟานอ่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ไทยรู้สึกเหมือนประมาณว่าที่นี่มันมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะยังมันยังมีที่ที่แบบสวยงามอีกเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มาดูโกลเด้นเกตบริดจ์โกลเด้นเกตพาร์คแล้วก็ละแวกในเบย์แอเรียเองก็มีอะไรสวยๆอีกเยอะเลยค่ะ985ตอนนั้นก็ชุมชนไทยก็ยังไม่หนาแน่นนะครับร้านอาหารก็นับได้เลยครับว่ามีกี่ร้านแต่ว่าความเจริญเติบโตของชุมชนไทยนี่ก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมากครับวัดไทยประมาณ9วัดนะครับและร้านอาหารนี่ผมว่ายังรวมๆแล้วก็ประมาณ300กว่าร้านนะครับซานฟรานซิสโกยังน่ามาอยู่ไหมคะยังน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามาอยู่จริงๆนะครับเราแทบจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับสำหรับคนที่อยู่ในท้องถิ่นผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซานฟรานซิสโกหรือว่าทางนิวยอร์กนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยในสายตาต่างประเทศว่าไม่น่าแต่ว่าพอเข้าไปแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้ก็อยากจะเวลคัมให้มาเที่ยวซานฟรานนะครับเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายส่วนเรื่องอาชญากรรมหรือเรื่องคดีความหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเราก็ช่วยกันดูแลช่วยกันระมัดระวังเป็นหูเป็นตานะครับตอนนี้อยู่มาปีครึ่งค่ะปีครึ่งแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกมาอยู่ซานฟรานเมื่อก่อนอยู่นิวยอร์กไปลองย้ายมาเพราะเบื่ออากาศแดดนิวยอร์กแล้วลองอะไรใหม่ๆมาแบบคนละฝั่งดูอ่าฮะแล้วเป็นยังไงพอมาอยู่ที่ซานฟรานโอเคนะคะคือบรรยากาศโอเคดีแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับเบรดเยอะนิดนึงช่วงนี้ใช่ที่ซานฟรานค่อนข้างมีปัญหาอินเดอร์ลอยแต่เราก็พยายามสู้ต่อสู้ต่อไปแล้วเราคิดว่าเราคิดผิดหรือคิดถูกที่ย้ายมาจากนิวยอร์กแล้วมาซานฟรานโฮมเลสที่อยู่พอกันมันต่างกันนะนิวยอร์กโฮมเลสแต่เขาอยู่ในซับเวย์แต่โฮมเลสที่นี่เขาอยู่ตามท้องถนนคนทั่วไปมันก็น่ากลัวกว่านิดนึงมาเที่ยวได้ก็คือมาเที่ยวได้ปกติเลยยังมีที่เที่ยวที่สวยๆงามๆมากมายแต่คือก็ระวังตัวนิดนึงอย่างการจอดรถคืออย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถเพราะในย่านซานฟรานและเบย์แอเรียนะครับอยากจะฝากให้พี่ๆน้องๆโดยเฉพาะที่มาเที่ยวจากที่เมืองไทยระวังมากเป็นพิเศษเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีแก๊งที่ทุบกระจกรถแล้วก็ขโมยของจากในรถไปหลายครั้งเนี่ยพาสปอร์ตโดนขโมยไปด้วยแล้วถ้าพาสปอร์ตหายทางกรมศุลแนะนำยังไงบ้างคะติดต่อทางกรมศุลออนไลน์ได้เลยนะครับคนที่อยู่ซานฟรานไม่ต้องบินไปทำที่ LA สามารถอัพโหลดเอกสารออนไลน์กรอกแบบฟอร์มขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินออนไลน์ได้เลยนะครับส่งเอกสารมาให้ครบแล้วเราจะส่งไปรษณีย์กลับมาให้สามารถเดินทางกลับจากซานฟรานได้โดยไม่ต้องบินไปที่ LA เลยครับฟาร์มเฮาส์นะคะเป็นร้านของคนไทยนะคะที่เปิดอยู่ในซานฟรานซิสโกสวัสดีครับพี่ป๊อปนี่เป็นเจ้าของร้านฟาร์มเฮาส์ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาอะไรไงบ้างตอนนี้ในเครือฟาร์มเฮาส์ทั้งหมดเนี่ยมี12สาขาครับผมมาอยู่เมืองซานฟรานซิสโกกี่ปีแล้วคะตอนนี้เข้าปีที่19แล้วตอนอยู่เมืองไทยพี่เรียนอยู่พปร. อยู่ที่นครปฐมแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพไปแป๊บนึงแล้วก็ย้ายไปอยู่เพชรบุรีแล้วก็ อกหักรักคุดก็เลยแม่ก็เลยถามว่าเอ้ยมาไปเรียนซัมเมอร์คลาสไหมก็ไปเรียนซัมเมอร์คลาสที่โคโลราโดเรียนได้ 7-8 เดือนก็ย้ายมาอยู่ซานฟรานครับแล้วทำไมตอนนั้นถึงเลือกเมืองซานฟรานมาอยู่เมืองซานฟรานมันเป็นเมืองที่มีความพร้อมเรื่อง culture ในเรื่องของเอเชียนคูซีนในเรื่องของทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่เมืองนอกณสมัย19ปีที่แล้วและณปัจจุบันในมุมมองของพี่ป๊อปมองเมืองซานฟรานเป็นยังไงพี่ว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยคือมันเป็นเมืองใหญ่ที่ถูกปรับเปลี่ยนมาหลายรอบมากแต่ในช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างนะก็รู้กันอยู่แย่ลงส่วนตัวพี่ป๊อปเคยเจอเหตุการณ์แย่ๆที่นี่ไหมคะก็เคยครับอะไรพี่ก็เหมือนเรานั่งอยู่ในรถเรากำลังดู GPS อยู่ก็มานี่เลยทุบกระจกรถท
ุบแบบทุบตาให้แตกเลยนะใช่เราอยู่ในรถแล้วทำยังไงอ่ะพี่ตอนนั้นอ่ะก็พยายามขับออกไปแต่มันก็พยายามทุบให้แตกมันจะเอากระเป๋าข้างหลังได้แล้วทันแตกไหมพี่ไม่ทันแตกพี่ก็เหยียบออกไปก่อนโอ้แต่คือก็น่ากลัวเนาะน่ากลัวนะใช่แล้วถ้ามุมมองของคนที่อยากจะมาทำธุรกิจอยากจะมาเปิดร้านอาหารไทยแบบเยอะๆแบบพี่ป๊อป12สาขาอย่างเงี้ยยังน่ามาทำธุรกิจไหมพี่ก็ยังน่ามาครับเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยคือด้วยกลุ่มประชากรที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีร้านอาหารไทยอีก100ร้านเปิดขึ้นมาก็ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้ามาเปิดเนี่ยพี่ว่าฐานธุรกิจที่อเมริกายังไงก็ยังน่าลงทุนอยู่นะครับโดยเฉพาะเมืองแต่ละเมืองอย่างเช่น LA ซานฟรานซิสโกอะไรพวกนี้คือเป็นเมืองสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกลุ่มลูกค้าหลายแบบ31ปีปีนี้ค่ะถ้าเป็นความเห็นของพี่นะพี่ยังว่าซานฟรานซิสโกน่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่สวยเมืองนึงทีเดียวแต่มันก็มีบางจุดนะคะจะมีบางจุดในเมืองเนี่ยมันจะเป็นที่แบบว่าโฮมเลสหลังจากไอ้แพนเดมิกใช่ไหมคะเศรษฐกิจมันตกลงพวกนี้เขาก็ออกมาเหมือนกับเรียกว่าอะไรคะคนที่ผู้มีปัญหานะแต่รัฐบาลเขาก็จัดบ้านที่พักให้นะคะแต่เพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการจะไปอยู่ในขอบเขตจำกัดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมีพื้นที่ไหนที่แบบไม่อยากแนะนำให้ไปไหมคะดาวทาวก็โอเคนะคะแต่ว่ามันก็เป็นบางจุดอีกเหมือนกันดาวทาวอย่างบนถนนมาร์เก็ตเนี่ยบางช่วงเนี่ยใกล้ๆเพียเนี่ยสวยเชียร์เดินได้อากาศดีมากเลยแต่ถ้าผัวไปอีกด้านนึงก็น่ากลัวอยู่ก็มันก็แล้วแต่จุดสวัสดีครับก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ที่ฟาร์มเฮาส์ตั้งแต่ปี2006แล้วเคยย้ายไปเท็กซัสปี2009ไปเปิดร้านที่นู่นแล้วก็ไม่รอด กลับมาอุ๊ยซานฟรานเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่สวยงามสามารถเดินเที่ยวได้หมดเป็นเมืองสวยบ้านเมืองสวยสะอาดจริงๆตอนนั้นแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้เศร้าใจมากอาชญากรรมเพราะซานฟรานซิสโกเคยมีกฎว่าถ้าค่าเสียหายไม่เกิน900ตำรวจไม่ทำอะไรทั้งนั้นปล่อยได้เลยแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์แย่ๆไหมทางร้านเราโอ้โหโดนทุบปีละ4ครั้งค่ะคนเข้ามาขโมยของเนี่ยเบรกอินเข้ามาตลอดลูกค้ามาไม่จ่ายเงินล่าสุดน้องไปซื้อของที่แคชแอนด์แครีโดนปล้นค่ะโดนปล้นยังไงคะเอาของคือเวลาเราขนของขึ้นรถขึ้นของหมดละแล้วเรากำลังจะขับรถออกทุกคนก็คือเข้าไปนั่งในรถแต่ก็ไม่เคยมีใครคิดว่าจะต้องล็อกรถก่อนเพราะปกติขับปุ๊บรถมันจะล็อกเองใช่พอขึ้นไปนั่งในรถปุ๊บอีมืดมาจากไหนไม่รู้จอดเปิดประตูกระชากระเป๋าค่ะนั่งในรถแล้วนะกำลังจะออกโอ้โหขนาดนั้นซานฟรานซิสโกยังน่าอยู่ไหมสำหรับพี่กอล์ฟเอาตรงๆนะขอโทษจริงๆมีธุรกิจอยู่ในซานฟรานซิสโกแต่ไม่น่าอยู่เลยค่ะไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อนคือแต่ด้วยเหตุผลหลายๆประการแต่ eventually คิดว่าซานฟรานซิสโกน่าจะกลับมาแต่มันจะต้องดิ่งให้สุดแล้วกลับมาน่าจะอีก10 20ปีปกติยอดในซานฟรานซิสโกเนี่ยไม่เคยแพ้ใครในสาขาเรามี2สาขาฟาร์มเฮาส์กับซันการ์เด้นซานฟรานซิสโกมี2อย่างปกติยอดเราจะสูงที่สุดตลอดเวลาแม้กระทั่งว่าจะเล็กกว่าชาวบ้านเขาแต่ยอดก็สูงจริงๆตอนนี้ยอดดิ่งพระสุธามากคือจริงๆอ่ะมีธุรกิจอยู่ในซานฟรานแต่บ้านจริงๆอ่ะย้ายออกมาอยู่แปซิฟิก้าแล้วแปซิฟิก้าจะเป็นเมืองที่ออกมาจากซานฟรานหน่อยแปซิฟิก้าเนี่ยจะเป็นเมืองที่กำจัดโฮมเลดมีโฮมเลดปุ๊บเขาพุชออกเลยเขาจับแล้วก็โยนออกแต่ซานฟรานซิสโกไม่ทำอย่างนั้นซานฟรานซิสโกเหมือนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้โหดร้ายแต่ว่ามันไม่เหมาะสมอย่างเช่นปล่อยคือเขาอ้าแขนรับจนเกินไปเรื่องพวกนี้มันทำให้คนอ่ะเป็นง่อยคือไม่รู้จักทำมาหากินขอโทษนะพวกเราอ่ะหัวดำเป็นอิมิเกรนต์มาจากต่างบ้านต่างเมืองต้องทำงานสู้ฟัดกัดฟันทำตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบตั้งแต่ล้างจานหั่นผักทุกอย่างนึกออกไหมคะแล้วส่งเสียตัวเองเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเราสู้ดิ้นรนก็สู้กันสุดใจแต่อีพวกเนี้ยไม่ทำอะไรเลยได้รับเงินช่วยเหลือได้ความเป็นอยู่จับเราก็ปล่อยเพื่ออันเนี้ยลำบากมากเลยค่ะอยู่จังหวัดสตูลค่ะคนสตูลงนตายแล้วมาอยู่ซานฟรานซิสโกนานหรือยัง9ปีค่ะทำไมถึงเลือกมาอยู่ซานฟรานอ่ะตอ
็นะตอนแรกเนาะตอนที่อยากมาอยู่เพราะว่าเป็นเมืองที่สวยใช้ชีวิตในดาวเทามา8ปีเพิ่งจะย้ายออกมานอกเมืองได้แค่2ปีอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจย้ายออกมาก็เพราะเรื่องหลายๆเรื่องโฮมเลสเรื่องการลักขโมยที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆย้ายตัวเองมาอยู่ที่เมนโลพาร์คแล้วเพราะว่าเราไม่ชอบเนาะวอลกรีนที่ใต้ตึกเราอะไรอย่างเงี้ยคือมีการขโมยตลอดเวลาคือเหมือนเราไปช้อปปิ้งมาเราก็ไม่ได้กล้าที่จะแบบถือกลับมาเลยอาจจะต้องแบบเรียกอูเบอร์กลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยจากดาวเท้าแค่บ้านแค่2 3บล็อกก็คือยังต้องเรียกอูเบอร์กลับไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินแล้วตอนอยู่เมืองไทยนี่เป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยไหมตอนอยู่เมืองไทยจริงๆตอนอยู่เมืองไทยทำร้านเหล้าอยู่แล้วใช่ผมทำร้านเหล้าอยู่ตลาดเรียบด่วนรามอินทราก็หลงรักเกี่ยวกับมึนเมานิดนึงครับ แล้วมาอยู่เมืองซานฟรานนานหรือยังคะซานฟรานได้ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วครับ4 ปีแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ซานฟรานจริงๆแล้วคุณแม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วจริงๆแล้วชอบซานฟรานมากอยู่แล้วเพราะว่า1อากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่คือมันเป็นอเมริกาของมันอยู่แล้วแล้วก็มีอนาคตนิดนึงครับคิดอนาคตไว้ให้ลูกหน่อยนึงจริงๆแล้ววางแผนเรื่องการเรียนของลูกไว้ที่นี่ใช่แล้วผมก็อยากมาลุยแบบโอกาสในซานฟรานในอเมริกาดูอ่ะเขาบอกว่ามันน่าค้นหามันน่าสนุกดีคือถ้าคนไม่เคยมาภาพลบมันจะอยู่ในเขตนั้นอย่างเดียวที่อื่นเนี่ยมันค่อนข้างสวยที่อื่นเนี่ยมันมีมุมสวยมีมุมดีๆหมดแต่มันเป็นมุมแค่เซนเดอร์ลอยอย่างเดียวที่เข้าไปแล้วรู้สึกคนไม่เคยเจอก็จะรับไม่ได้สวัสดีครับแฟนคลับอันน้องมาเลิฟสุดดูทุกคลิปมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว2ปีแล้วครับ2ปีตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่นครสวรรค์ตอน mostly ก็คืออยู่กรุงเทพเรียนครับมาเรียนก่อนมาเริ่มเรียนก่อนแล้วก็แบบว่าสแตนฟอร์ดมันมีสามัญภาษาเยอะแล้วก็แบบว่าตอนแรกผมไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็แบบว่ามาก็พูดไม่ได้แล้วก็แบบมาเริ่มเรียนมารู้สึกว่ามาได้ใช้ภาษากับคนจริงๆกับคนที่นี่จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่ามันได้ใช้อ่ะแล้วมันก็ได้ภาษาจริงๆจากที่คนที่ไม่พูดเลยไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแล้วก็กลายเป็นรู้สึกว่าตอนนี้ก็ภาษาอังกฤษก็แบบเขาเรียกอะไรพัฒนาขึ้นเยอะที่เห็นในทีวีครั้งแรกก็คือ Golden Gate Bridge ซึ่งตอนนั้นก็สวยมากแบบโอ้โหทำไมสะพานนี้มันสวยจังแต่เอาตัวสะพานจริงๆคือสวยพี่มอสแต่ว่าแบบวิวคือสวยมากแต่รอบๆอ่ะมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะย่านที่เรียกว่าเทนเดอร์ลอยใช่ย่านเทนเดอร์ลอยก็คือไม่ผมคิดว่าน่าจะแบบว่าเดินคนเดียวกลางคืนได้เลยอ่ะพี่สาวกับพี่ชายมาหาและทีนี้ผมกำลังไปกินสเต๊กกันและทีนี้ก็มีเหมือนคนดำอ่ะครับเขาก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่า you guys have a lot ofluxury things something like that because เพราะแม่เพราะพี่สาวผมก็คือใส่ Dior อะไรแบบแบรนด์เนมและกลางคืนช่วงนั้นกลางคืนแล้วคือทุกคนตกใจมากแล้ววิ่งแต่เขาก็ไม่ได้วิ่งตามนะครับก็มีอะไรขึ้นเหมือนเขาพยายามล่อให้กลัวมากกว่าตะโกนแค่ว่าเฮ้ยทำไมใส่ของดูแบรนด์เนมอะไรและตรงนั้นเป็นย่านเทนเดอร์ลอยพอดีเลยรู้สึกว่าอันนั้นก็น่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่ากลัวประมาณ12ปีได้12ปีแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ซานฟรานคือจริงๆตอนแรกอะเนาะเราก็พิคินหนูมีหมูแฮมนิดนึงอะเนาะคือจริงๆเดินตามละครนิดนึงคือจริงๆแล้วมันด้วยความที่มันน่าจะปรับตัวง่ายที่เรารู้สึกเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีเอเชียเยอะเราคิดว่าเราไม่น่ามีปัญหาในการปรับตัวมากนักแล้วก็อากาศดีเราก็เลยเลือกว่าลงซานฟรานแล้วมันใช่อย่างที่เราคิดไหมบางอย่างใช่หลายๆอย่างไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่อันแรกเลยคือตกใจว่าโฮมเลสเยอะมากทั้งที่ตั้งแต่12ปีก่อนอะถือว่าเยอะแล้วตอนนี้นี่คือหนักมากแล้วส่วนตัวเคยเจอเหตุการณ์แย่ๆอะไรบ้างไหมก็จะมีแบบว่าโดนวิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยจริงก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเราก็ถือโทรศัพท์เราปกติเนาะเราก็ไม่ได้แบบยังเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยกระชากแบบจับมือเลยแล้วก็วิ่งหายไปแล้วก็จะมีเพื่อนข้างหลังเนี่ยทำทีเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยเราเล่นกันแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้จากเขาอ๋อเผื่อคนอื่นที่เห็นจะได้คิดว่าเพื่อนแบบเล่นกันใช่แต่จริงๆเราไม่ใช่เนี่ยเป็นเด็กเป็นแก๊งเด็กแบบอายุแบบไม่ถึง20อ่ะกำลังเปรี้ยว try to be native ค่ะก็คืออย่าสะพายกล้องใหญ่ๆอย่าใช้ของมีค่าเยอะกระเป๋าให้แบบว่าสะพายที่มันแบบกระชับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าให้รู้ว่าเรามีเงินเยอะและอย่าให้รู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวมาจากที่อื่นต้องทำตัวเหมือนแบบว่า to be native
นะมีเนทีฟค่ะโอเคได้ขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณจังตอนที่เราเดินไปนึกออกป่ะทุกคนเราแบบไม่ได้เดินด้วยความสบายใจอ่ะเราต้องแบบกังวลเฮ้ยรถจอดไว้มันจะโดนทุบเปล่าแล้วเราเดินอ่ะเฮ้ยเราจะเหยียบแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นภาพที่ไม่น่ามองและอาจจะให้ซันฟานเนี่ยอาจจะตามที่คนเขาพูดไว้นะคะก็คือเข้าสู่ยุคเสื่อมแล้วก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะโอเคแล้วคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ